ประเด็นเรื่องของพายุเฮอริเคนแมทธิวนะครับที่พัดถล่มเฮติก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับรวมถึงตอนนี้บ้านเรือนประชาชนก็เสียหายครับล่าสุดนะครับทางรัฐบาลของเฮติลงพื้นที่ครับไปตรวจสอบเพื่อที่จะไปฟื้นฟูบ้านเรือนแล้วก็สิ่งก่อสร้างต่างๆที่ถูกพายุเฮอริเคนเฮตินะครับขอแม่พายุเฮอริเคนแมทธิวนะครับพัดถล่มเข้าไปตอนนี้นะครับก็เข้าไปตั้งเป็นศูนย์บรรเทาทุกข์ให้กับบ้านเรือนประชาชนนะครับแล้วก็ไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนที่เฮตินะครับหลังจากพายุเฮอริเคนถล่มเข้ามาทำให้มีคนเสียชีวิตไป900รายครับโดยรัฐบาลเฮติประกาศไว้อาลัยแก่เหยื่อเฮอริเคนเป็นเวลา3วันขณะที่ประธานาธิบดีโจเซเลเมพิเวตก็ลงพื้นที่ครับตรวจสอบความเสียหายพร้อมทั้งเยี่ยมเยือนนะฮะประชาชนให้กำลังใจผู้ประสบภัยนอกจากบ้านเรือนประชาชนที่พังเสียหายตอนนี้ครับเจอปัญหาใหญ่กว่านั้นก็คือว่ามีการระบาดของอหิวาตกังโรครับมีผู้ป่วยประมาณ6รายครับที่ตอนนี้อยู่ในโรงพยาบาลที่เมืองแรนเดลส่วนอีก7คนฮะเสียชีวิตจากการที่เจอเชื้ออหิวาตกังโรนะฮะในเมืององเซดูโนทางเจ้าที่คาดการว่าสาเหตุน่าจะมาจากน้ำที่ท่วมฮะมันไปปะปนกับน้ำประปาที่ประชาชนดื่มก็เลยทำให้เกิดการแพร่เชื้อแล้วก็ประชาชนเกิดท้องร่วงอย่างหนักนะครับซึ่งการฟักตัวของตัวเชื้ออหิวามันก็สามารถใช้เวลาเพียงแค่สั้นๆนะฮะจึงทำให้การระบาดเนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนศูนย์ที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนตอนนี้ก็สร้างศูนย์ขึ้นแบบหยาบๆนะเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆยังไม่เพียงพอนะครับเจ้าที่เองก็ต้องเร่งซ่อมแซมศูนย์ต่างๆขณะที่กลุ่มแพทย์ไร้พรมแดนจากคิวบาตอนนี้ก็เข้าไปช่วยเหลือครับคิวบาส่งแพทย์ไป38คนนะครับลำเลียงความช่วยเหลือแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันให้กับประชาชนที่เฮติเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ